เต็ม150ไม่มีลิมิตชีวิตเกิน100แบตเตอรี่ 3K น้ำมันเครื่องเพนซอยลองไลฟ์คืนพลังให้รถยนต์ที่พ้นประกันและบริษัทสยามพันกรุ๊ปจำกัดมหาชนผู้แทนจำหน่ายน้ำมันเครื่องเทรน S5 อันตราแม็กซ์พลังปกป้องแรงสุดยุคนี้มาถึงยกที่2ครับในช่วงยกแรกเจอฮุกซ้ายเข้าไปนั้นแต่ว่าสิริมงคลครับฟื้นเร็วแล้วก็โต้ด้วยฮุกซ้ายเหมือนกันครับยกนี้ต้องใช้จังหวะฝีมือแล้วครับไม่ปะทะชายยับซ้ายให้มากครับดูครับสำคัญที่สุดนะครับยกหนึ่งเราเห็นแล้วนะครับว่ายองซูแชนั้นฮุกซ้ายเหนียวแน่นครับแรงได้ลูกเนื้อเลยครับขวาตกไม่ได้เลยครับเจ้าโออันตรายครับหมัดยับของเราได้ก็ทำหน้าที่ได้ดีนะครับนี่ครับสกัดการเดินของแชร์ได้ดีเลยครับซ้ายของสิริมงคลถือว่ายังชกตามเกมครับเล่นวงนอกใช้ยับซ้ายให้เป็นประโยชน์ไม่ปะทะโดยไม่จำเป็นครับครับสายตาของสิริมงคลนั้นยังมองเห็นอาวุธของยังซูแชร์ครับจะเห็นนะครับว่ายังซูแชร์ช้ากว่าเราครับการออกหมัดยังไม่แม่นยำครับจะออกวันนี้ใช้ยับซ้ายสกัดต้องหาจังหวะกดขวาด้วยครับไม่แน่จะลงได้เหมือนเคนโกะกาจิมาโดนครับก็ดูเหมือนว่าเป็นไปตามแผนการชกที่วางเอาไว้นะครับพยายามไม่แลกครับแล้วก็ใช้หมัดซ้ายตามเป้าหมายที่สั่งกันไว้ยังสุเชนนั้นออกหมัดนั้นกะทิ้งทั้งไหล่ครับหมัดขวาแล้วก็ดูครับจิ้มขวาเต็มเต็มหมัดครับแต่ว่ายังเดินครับตามสไตล์ของนักมวยเกาหลีเสียงเชียร์นี่เป็นของเราครับแฟนมวยญี่ปุ่นพอถึงคนชกโดนนี่เฮดังลั่นเลยตอนนี้ยังสุแชร์เขาก็มีกองเชียร์ครับมาจากเกาหลีใต้ครับ 2,000 คนภาพอย่างนี้เสียงอย่างนี้ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนะครับเวลานักมวยไทยเราไปต่อยที่ญี่ปุ่นก็ถือว่าไฟนี้ครับเป็นไฟสำคัญครับหากว่าผ่านไฟนี้ไปได้สิริมงคลนั้นยังมีโปรแกรมทำเงินอีกเยอะครับไฟหน้าก็ต้องเจอไฟบังคับกับเฮซุสชาเวสครับรองแชมป์ระดับหนึ่งชาวเม็กซิกันซึ่งอาจจะไปชกกันที่สหรัฐอเมริกาครับในการจัดของท็อปแรงโปรโมชั่นนะครับเราเดือนเมษายนเมษายนครับก็ถือว่าเป็นมวยสร้างของท็อปแรงครับเอาครับช่วงปลายยกแล้วครับยกที่2 1-2ครับโดนยกครับラウンド3กลับไปที่ญี่ปุ่นอีกครั้งนะครับขอบคุณทิฟฟี่แผงสีเขียวแอนเดอร์สินซาร่าบรรเทาปวดและเจ้าตำรับยาดองเหล้าหนึ่งเดียวมาโดยตลอดต้องเสือ11ตัวครับชมต่อครับยกที่3นะครับสิงห์พลสิงห์วังชากับยองซูแชครับชิงแชมป์โลกรุ่นซุปเปอร์เฟเธอร์เวท130ปอนด์ของสภาเป็นโลก WBC ครับยกแรกค่อนข้างสุดสียกที่2เป็นของเราครับยกนี้สิงห์มงคลยังทำได้ดีครับหมัดยับซ้ายครับฉกตลอดครับตามแผนที่เสี่ยฮุยและครูปื้นมาสวัสดิ์แหลมฟ้าผ่าวางไว้ทุกอย่างกลับมาชมครับถือว่าการชกนั้นเป็นไปตามเกมของมนสวรรค์แหลมฟ้าผ่ากับเทรนเนอร์ที่วางไว้พยายามจะไล่ครับแต่ว่าสิริมงคลนั้นไม่ถอยตรงออกข้างแล้วก็ใช้ยับซ้ายให้เป็นประโยชน์ดูครับหลังจากที่เราได้ชมบทบูครับไฟเตอร์ของสิริมงคลวันนี้ได้เห็นแบบบ็อกเซอร์ครับการชกใช้ลีลาจังหวะฝีมือใช้ความเร็วครับ1 2 3ยับซ้ายยังดีนะครับเพราะว่าลูกสวนครับลูกสวนของยองซูแชนั้นสวนขวานหนักนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็ยังไม่จับครับเข้าไม่ได้ครับยองซูแชเจอยับของเราเป็นชุดสกัดไปหมดครับจะใช้ศีรษะซึ่งเป็นอาวุธสำคัญก็ยังทำไม่ได้ครับนี่ครับโดนซ้ายสิบคนไปหนึ่งหมัดเริ่มจะมั่นใจครับเจ้าโอ๋เราตอนนี้เริ่มออกหมัดมากขึ้นแล้วครับพยายามลุ้นครับหมัดขวาของสิริมงคลนั้นตกไม่ได้ครับ
โดนฮุกซ้ายแม่แต่ว่าเป็นแต่ปลายหมัดครับสิริมงคลยังไม่ตกใจครับดูครับใช้ยับซ้ายให้เป็นประโยชน์ก็เราเห็นกันชัดๆแล้วครับว่าโยซูแชนั้นฮุกซ้ายน่ากลัวแล้วขวาแล้วครับต่อยทิ้งทั้งไหล่ครับน้ำหนักน่ากลัวทีเดียวครับดูเหมือนว่าสิริมงคลครับยังออกหมัดนั้นไม่เต็มหมัดหรือว่าออกไม่ 100% ครับประมาณ 80% ผมจะรอจังหวะครับเพื่อที่จะสวนหนักๆดูครับออกมา1นั้นคืน2เลยครับสิริมงคลบนซ้ายน่าจะเป็นผลดีนะครับโจเพราะว่าหลีกหมัดฮุกซ้ายครับวนไปตามเข็มนาฬิกาโอ้ขวาตรงนี่ครับใช่แล้วแทงหมัดหน้าตัวครับขอบคุณมากหมดยกครับกลับไปที่โน่นอีกครั้งครับปลายยกที่3ยกที่ผ่านมานั้นไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าเราเกือบไปติดเชือกครับกลับขอบคุณสีบริไลบริลักษ์สีเอกลักษ์สากลน้ำมันยอดมวยตราปรามังกรยาฤทธิ์สีดวงตราปรามังกรทวินสเตชั่นครับอุปกรณ์กีฬามวยทุกชนิดปอกุ้งเผารัชดา15นี้ครับแชมป์รำที่ปอกุ้งเผารัชดาแชมป์มาปะทะอ้อยกระท้อนที่ปออุดมสุข25มกราคมนี้ยกที่4ครับสีมงคลกับยงสุแชครับยงสุแชยังเดินก็หาเหมือนเดิมครับไฟนี้เป็นอีกไฟที่สีมงคลต้องเจอสุดหนักครับยงสุแชนี่ทั้งทนและข้อสำคัญหมัดบวกคุกทั้งซ้ายขวานี่อันตรายมากครับสิ่งที่เราไม่อยากเห็นก็คือการหนีเข้าไปติดเชือกเข้ามุมอับแล้วก็หาทางออกไม่ได้ครับไม่น่าเชื่อครับยังชูแชนั้นหยุดไป2ปีเสร็จๆครับแล้วก็เพิ่งจะกลับมาชกแค่2ไฟเจอกับนักมวยไทยทั้ง2ไฟครับแต่ว่าดูความแข็งแกร่งครับดูการเดินของเขามาถึงยกนี้ครับยังเดินไม่หยุดเป็นมวยพลังโสมครับธรรมชาติขึ้นชื่อมวยเกาหลีด้วยพละกำลังไม่หยุดอยู่แล้วครับเขาโดกเป็นโสมครับแต่ของเราครับเสี่ยฮุยก็มีไก่ดำตุนยาจีนดบสี่มงคลครับมันไม่ต้องห่วงครับ12ยกเต็มๆสู้กันได้สนุกครับคู่นี้ก็ดูแล้วก็ยังเป็นไปตามแผนการโชคที่วางเอาไว้ก่อนล่วงหน้านี้นะครับไม่ปะทะไม่แลกครับใช้หมัดซ้ายแล้วก็หมุนวนออกทางซ้ายเป็นส่วนใหญ่เดินเร็วขึ้นแล้วครับยองซูแชมาถึงกลางยก4ในจังหวะที่รุกไล่ครับสายตายังดีครับยังมองเห็นอาวุธยังมองเห็นหมัดของยองซูแชครับสิริมงคลอากาศที่ญี่ปุ่นครับในช่วงนี้ค่อนข้างหนาวเลยครับต่ำกว่า0องศาก็มีหิมะตกด้วยนะครับในกรุงโตเกียวครับแต่ไม่เป็นอุปสรรคการทำหนักของสิริมงคลครับเพราะว่าทำได้พอดีพิกัดสบายๆครับยกซ้ายดีนะครับแต่ว่าน้ำหนักค่อนข้างเบาโดนทุกซ้ายครับเนี่ยครับจังหวะขวาตกหรือว่าจังหวะออกบัดขวาครับยังสุแชนั้นสวนด้วยฮุกซ้ายครับช่วงชกที่เขายาวกว่าเรานะครับมันก็อันตรายเหมือนกันถึงจะอยู่วงนอกเก็บวินาทีครับหมดยก4ขวาตรงเกือบดีครับเมื่อสักครู่นี้โอ้โหครับขวาตรงของน่ากลัวเหมือนกันนะครับนำเมื่อสักครู่นี้ครับได้ยินเสียงแว่วๆของเซฮุยครับคุณสุชาติพิสิทธิ์พุทธินันท์พูดแว่วๆมาว่าให้ระวังหมัดขวาตรงของยองซูแชครับขอบคุณทูนับยืนเกร็ดไบโซนแหละครับภาพยนตร์เรื่ององค์บากและเดอะลอร์ดออฟเดอะริงตอนหอคอยคู่คู่พิภพRegency บลันดีไทยยาดมราป้อยเซียนยก5แล้วนะครับเข้าใจว่าพี่เลี้ยงเทรนเนอร์เซียฮุยอยู่ข้างล่างเห็นแล้วนะครับว่าหมัดขวาเป็นหมัดอันตรายของยองซูแชครับกำชับเลยครับว่าให้ระวังหมัดขวาเราไม่ควรเข้าไปแลกนะครับก็ดูแล้วยองซูแชนี่ตัวใหญ่ครับแล้วก็คางหินหมัดขวาก็อันตรายครับ